ยังคนนี่ก็เป็นจริงนะว่าถ้ามีอะไรมีอะไรไปจังตั้งชื่อตั้งเสียงเอาเสียหมดไม่รู้ใครไปตั้งไว้พอฟ้าร้องไม่รู้ใครมาตั้งเป็นคนตั้งชื่อก่อนมันน่าจะทำประวัติไว้นะเสียงฟ้าร้องเสียงฟ้าผ่ามันน่าจะมีการในจารึกเอาไว้ว่าใครเป็นคนตั้งชื่อใครเป็นคนที่สมมุติบัญญัติพอถึงว่าฝนตกแดดออกอย่างเงี้ยใครเป็นคนพูดขึ้นก่อนมีไหมล่ะลงไปเช่ามีไหมที่เขาบันทึกเอาไว้จารึกเอาไว้มีไหมอันนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้านะฟ้าร้องฟ้าแลบเหล่านี้มีก่อนสมมีก่อนพระพุทธเจ้ามีก่อนซะที่พระพุทธเจ้ายังไม่ทันได้ตรัสรู้ในชาดกสมัยพระพุทธเจ้าเป็นพ่อค้าไปค้าขายต่างจังหวัดไปต่างเมืองใช่ล้อใช่เกวียนก็มีคนเขาว่าพวกอมนุษย์อมนุษย์นี่ก็มีมาก่อนลอกเกวียนของพ่อข้าทั้งหลายไปผ่านในที่ทุรกันดารอมนุษย์นั่นชอบมาหลอกให้บรรดาพ่อข้าทั้งนั้นอ่อนเพลียหมดเสบียงตรังก็มีพ่อค้าสองรายเริ่มต้นจากจุดเดียวกันสองรายนั้นแต่ละรายน่ะมีบริวารเรียกว่าเป็นร้อยนู่นนะ500เล่ม500คัน500คันก็มาพูดกันว่าใครจะขบวนของใครจะไปก่อนคู่ใครคู่ที่เรียกว่าคู่แข่งหรือว่าพ่อข้าทั้งสองนั่นนะก็มาพูดกันว่าใครจะไปก่อนคู่แข่งกายใครที่พระโพธิสัตว์ต่างก็เสนอไปก่อนเพราะว่าไปก่อนนี่มันไปถึงที่ไหนก็ได้ขายก่อนไปถึงที่ไหนก็ได้ขายก่อนวัวในเมื่อผ่านไปทางไหนนี่วัวก็มีอาหารที่จะมีหญ้ามีอาหารให้วัวดีเพราะว่ายังไม่มีวัวของพ่อข้าผ่านไปในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งต้องการที่จะไปก่อนเขาไปพอใจในการไปที่หลังเสีย
อาจารย์พอใจในไปในการไปทีหลังเพราะว่าไปที่แรกทางนี่มันก็ไม่ใครจะสะดวกถ้าหากว่ามีล้อมีเวียนไปมากแล้วควานแควเวียนตามไปทีหลังก็สบายทางตรงไหนที่เรียกว่าลกเขาก็ต้องทำทางไปมีไม้ล้มขวางทางเขาก็เขาเรียกว่าทางนี่เขาต้องทำทางไปให้เรียบร้อยแล้วที่นี่พูดถึงวัวที่จะทานกินหญ้าวัวถ้าหากไปก่อนอย่างนี้วัวไอ้ควายหญ้ามันแก่หญ้าแก่ถ้าหากว่ามีวัวไปกัดไปอะไรนี่หญ้ามันออกมาใหม่จะเป็นหญ้าอ่อนไปทีหลังนี่วัวจะได้กินหญ้าอ่อนแล้วทีนี้พอฆ่าอีกควายนึงเขาไปก่อนแล้วไปก่อนในทีนี้ก็ไปถึงในที่ธุระกันดารพวกอมนุษย์นี่ก็ไม่รู้ว่าใครมันก็จะพวกเป็นมิจฉาอาชีพไปละหรือว่าจะเป็นพวกไอ้จะจำพวกเป็นจำพวกปีศาจเป็นพวกผีดึนดิบผีไอ้ดงอะไรก็ไม่ทราบก็แปลงตัวเป็นมนุษย์เดินมาสวนทางมาในที่นี่ระหว่างที่เดินสวนทางมันก็ถือดอกบัวมาด้วยดอกบัวนั่นก็ใครๆก็ว่านิมิตเอาพวกอันมนุษย์นั่นเขามีฤทธิ์เนี่ยก็มาถึงผ่านในพวกพ่อค้าเกวียนนั่นก็เลยพวกไงกระเท้ามาไหนไปมาจากโน้นมาจากโน้นเกวียนเนี่ยบรรทุกอะไรบรรทุกอันนั้นนะทำไมเกวียนหนักมากนะมีน้ำเองน้ำไม่ต้องเอาไปหรอกน้ำไม่ต้องเอาไปน้ำข้างหน้าเยอะแยะนี่ฝนตกแรงมากทีเดียวนี่ดูดอกบัวนี่นี่ดอกบัวนี่สะข้างหน้าหนดอีกไม่นานอีกไม่นานก็ถึงดอกนี่จึงว่าไม่จำเป็นต้องเอาน้ำไปกลุ่มพ่อค้าพวกนั้นก็อ้าวยังก็ดีนี่อีกบัวแล้วก็ค่อยใส่ไงไม่ต้องลากเกวียนหนักน้ำข้างหน้ามีนี่ระยะทางจากนี่ไปถึงนั่นก็ไกลพอสมควรนะระหว่างนี้ใช่เอาน้ำเททิ้งซะแล้วอีกหน่อยเราถึงตรงนั้นเอาไปเอาน้ำใหม่ข้างหน้าโน้นแต่ความจริงอะพวกมนุษย์นั้นมาหลอกว่าน้ำหลอกว่าน้ำมีแต่ความจริงน้ำไม่มีนะนี่เอาในเทน้ำทิ้งหมดน้ำสำหรับวัวที่จะกินน้ำสำหรับที่คนที่จะดื่มที่จะใช้หมดเลยเพราะจะไปหาน้ำข้างหน้านี่ถูกพวกอมนุษย์หลอกแต่ทีนี้ก็ไม่มีน้ำเป็นไงวัวไปนี่วัวไม่ได้ไม่มีน้ำดื่มไม่มีน้ำกินวัวก็อ่อนหมดกำลังไปก็ไม่ไหวแล้วทีนี้คนไม่มีน้ำจะเอาน้ำอะไรไปหุงไปต้มอาหารล่ะในที่สุดทั้งคนทั้งวัวไม่ได้ทานอาหารก็หมดเรี่ยวหมดแรงพวกมนุษย์นั้นก็ในเมื่อได้คอยไปกลุ่มพ่อค้าวานิชนะหมดแรงจับมากินเป็นอาหารกันสนุกสนานพวกยักษ์ก็ใช่พวกเปรตก็ใช่พวกผีก็ใช่อมนุษย์ก็ใช่ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงเราก็ไม่เห็นมดยังทิ้งแต่คือไอ้เครื่องสินค้าต่างๆไว้ทิ้งแต่สินค้าต่างๆไว้ไม่มีเจ้าของตายหมดถูกอมนุษย์กินวัวควายก็วัวก็หมดอมนุษย์มันก็กินมากจริงๆ
ทีนี้กลุ่มของพระโพธิสัตว์ไปผ่านไปถึงตรงนั้นอีกถ้าไปที่หลังนะก็ทิ้งเวลากันเวลากันนานพอสมควรนั่นแหละไอ้พวกอมนุษย์เนี่ยมันก็สงสัยมันจะหิวอีกแล้วมันก็เดินมาอีกเดินมาก็เหมือนก่อนนั่นน่ะมีดอกบัวมีอะไรต่ออะไรแสดงว่าอาบหน้ามันใหม่ๆเสียทีเดียวผมก็ยังเปียกอยู่ผ้าผ่อนท่อนสบายก็แสดงว่าถูกฝนลุยน้ำมาพระโพธิสัตว์ก็บอกบรรดาลูกน้องทั้งหลายนะห้ามไม่ให้ห้ามไม่ให้ทิ้งน้ำไม้แต่แม้แต่อ้องมือหมายถึงว่าน้ำนี่ในใครๆก็มือหนึ่งนี่ไม่ทิ้งลูกน้องลูกน้องก็ถามนั่นเขาบอกว่าใครผ่านมาเมื่อกี้นี่คนบุรุษที่ผ่านมาเมื่อกี้ฝนตกนานหนักมากเขายังถือดอกบัวมาแล้วก็ผ้าผ่อนผ้าคลุมหนุ่งคลุมห่มก็ยังเปียกนั่นน่ะนี่แท้ในพระโพธิสัตว์นั้นก็บอกว่านั่นเป็นอมนุษย์เหมือนกันดูตาก็บอกว่าเป็นอมนุษย์และลักษณะฝนตกนี่จะต้องมีเสียงฟ้าร้องนั่นลักษณะฝนตกนี่จะต้องมีเสียงฟ้าร้องแล้วเสียงฟ้าร้องนี่ไกลเท่าไหร่นี่เสียงฟ้าร้องไกลขนาดนั้นไกลขนาดนั้นแล้วฝ้าแลบนี่ใหญ่ใช่ฝนตกเนี่ยจะต้องมีแสงฟ้าแลบได้เห็นไกลเท่าไหร่นี่แล้วสิ่งเหล่านี้มีไหมก็ไม่มีใครต่างก็พูดว่าไม่มีนี่แสดงว่ากลุ่มนี้นี่เป็นพวกอมนุษย์ฮะแล้วก็ห้ามมาให้ทิ้งน้ำแม้แต่น้อยเดียวนี่แล้วก็ไปเรื่อยๆไม่เห็นน้ำเลยเห็นแต่กลุ่มที่พ่อค้ากลุ่มก่อนนั่นนะทิ้งเอาสินค้าเอาไว้พวกพ่อค้านั่นถูกอมนุษย์กินหมดวัวควายก็เรียบร้อยวัวก็เรียบร้อยควายไม่มีก็บอกว่าสินค้าอะไรมีค่าน้อยที่อยู่ในเกวียนนี่ให้ออกเอาสินค้าอะไรที่มีราคามากๆที่พ่อค้าอะไรก่อนนั่นทิ้งแล้วนั่นนะเอาเก็บเอานะเอาไปขายข้างหน้านี่ก็แสดงว่าเอาของที่ไม่มีเจ้าของเอาของที่จะไม่มีเจ้าของนี่ไม่เป็นการลักการขโมยแล้วก็นี่ก็แสดงว่าเสียงฟ้าร้องนี่มีก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้คำพูดนะสมมุตินี่แต่ฟ้าร้องในแสงฟ้าแสงแลบนี่จะต้องมีมาตั้งแต่มีโลกมีไม่รู้แต่เมื่อไหร่นะเพราะโลกอันนี้มีมานานแล้วเกินมีนานหาประมาณไม่ได้ฟ้าร้องฟ้าแลบอันนี้มีมานานหาประมาณไม่ได้แต่นี่ไอ้คำที่เดี๋ยวสมมติว่าเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบอันเนี้ยใครเป็นคนพูดขึ้นก่อนเพราะการคำว่าตั้งชื่อสมมติบัญญัตินี่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลตามยุคตามสมัยแม้แต่เดี๋ยวนี้เสียงฟ้าร้องมันก็พูดไม่เหมือนกันคนจีนก็พูดไปอย่างหนึ่งคนยวนก็พูดไปอย่างหนึ่งสรุปแล้วก็ฟ้าร้องเหมือนกันใครเป็นคนพูดคนก่อนไม่มีใครสืบไม่ต้นตอกันจริงใครเป็นคนพูดขึ้นก่อนใครเป็นคนสมมุติบัญญัติเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ไม่พยากรณ์ไว้เพราะมันไม่ได้เป็นส่วนช่วยในข้อปฏิบัติพระพุทธเจ้าอาจจะทราบแต่ไม่มีประโยชน์ในการปฏิบัติไม่มีประโยชน์ในการที่จะชำระจิตใจไม่มีประโยชน์ในการที่จะกำจัดคำว่ากิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะนี่อันนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่นำมาเทศนาจึงว่ามนุษย์เรานี่เก่งจริงๆมีอะไรเอาสิ่งที่มีมาตั้งชื่อตั้งเสียงหมด
ตั้งชื่อจังตั้งชื่อตั้งเสียงแล้วมนุษย์ก็หลงนะหลงชื่อเสียงหลงสมมติหลงบัญญัติที่มนุษย์ไปตั้งไปบัญญัติขึ้นนั่นละมนุษย์ไปในสมมติมนุษย์ไปบัญญัติมนุษย์ไปตั้งชื่อตั้งเสียงแล้วมนุษย์ก็ไปหลงสิ่งเกี่ยวของตั้งชื่อตั้งเสียงไปหลงที่สมมติบัญญัติเอาไว้นั้นมันก็การเกิดการแก่การตายอย่างนี้อันนี้การเกิดคำว่าเกิดคำว่าแก่คำว่าตายก็เป็นคำสมมติใครเป็นคนไปสมมติก่อนไอ้คำว่าเกิดคำว่าเกิดอันนี้มันเป็นชื่อนะไอ้ของเกิดจริงๆอ่ะมันไม่ได้บอกว่ามันเกิดหรอกมันก็ต้นไม้มันไม่มันเกิดขึ้นมาพันไม้เมล็ดไม้มันเกิดขึ้นมานั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วมันไอ้คำสมมติว่าเกิดเนี่ยมันไม่รู้ใครไปตั้งชื่อคนเราเกิดคนเราเกิดกับเหมือนกันไอ้สิ่งที่เกิดเมื่อที่แรกเป็นคนเป็นสัตว์อ่ะมันเขาไม่ได้บอกว่าเขาเกิดแก่ก็เหมือนกันแก่หนังเหี่ยวหนังยานไอ้ฟันไอ้หลุดในฟันโยกฟันคอนนี่แก่ผมหงอกผมขาวนี่ใครไปสมมติว่าแก่สรุปแล้วหาไม่เจอไม่รู้ใครในเมื่อหาไม่เจอว่าลูกไม่รู้ว่าใครก็อย่าไปสนมันเจอหรือไม่เจอมันก็แก่เจอหรือไม่เจอมันก็เกิดได้เจอหรือไม่เจอมันก็แก่เจอไม่เจอมันตายเหมือนกันจะไปหามันทำไมไม่ต้องหาก็ได้ไม่ต้องหาเราก็เลยเราก็เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นอารมณ์ได้เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจได้เมื่อเรานี่แก่ทุกวันเรานี่แก่ทุกวันเรานี่แก่ทุกวันเรานี่เดินทางเข้าในเข้าไปใกล้ฝ่ายความตายทุกวันเราแก่ทุกวันแก่ทุกวันแต่แก่ทุกวันอายุของเรามากเท่าไหร่นั่นคือเราตายมากเท่านั้นตายทุกวันตายทุกวันวันไหนจะหมดวันไหนคำว่าที่เรามีอยู่จะหมดตายจนไม่มีตัวค้างหมายถึงลมหายใจก็ไม่มีแล้ววันนี้ว่านี่เราจะต้องเป็นอย่างนี้เราจะไปรู้ใครสมมติใครบัญญัติใครไม่หรือไม่รู้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นของจริงเอามาเตือนจิตเตือนใจเราได้ตายแล้วจะไปตายแล้วเป็นยังไงไม่หายใจแล้วเป็นยังไงไม่หายใจมันก็เป็นผีเราไอ้คำว่าผีเนี่ยใครไปตั้งชื่อมันก็หาไม่เจออีกนี่ไอ้คำว่าผีนั่นน่ะหาไม่เจอไอ้คำว่าผีก็คือของไอ้คือของที่ไอ้คือของตายตายแล้วมันเป็นยังไงสมมติว่าคนตายเป็นยังไงตายสองวันสองวันตายสามวันสี่วันห้าวันเป็นยังไงแต่ยังไม่ตายบางทีมันยังมีกลิ่นนะคนยังไม่ทานทันตายนะเวลาป่วยหนักๆนี่โอ้โหบางทีหายใจก็มีกลิ่นเหม็นมากๆบางทีไอมาแต่ละข้างแต่ข้างกลิ่นมันออกไม่ใช่ของเล่นเคยไปพยาบาลพระโอ้โหไอมาทีนี้เราต้องบิดหน้าในหน้าออกจากไอ้บิดหน้าออกไปหน้าต่างนะเอายังไม่ทันตายก็เหม็นขนาดนี้แล้วเหรอนี่มันคิดนะแต่ไม่พูดหรอกแล้วตายมันจะขนาดไหนนึกจักว่าตายก็รีบจัดการกันเนี่ยใส่หีบใส่ลงไปกันเรียบร้อยบางทียังใครๆก็เอาอะไรต่ออะไรผนึกยังดีนึกจักว่าถ้าหากว่าทำไม่เรียบร้อยผนึกไม่ดีนี่หนักหนาสาหัสทีเดียวนี่เราจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วไม่มีใครที่จะหลีกสภาพที่จะต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีทางหลีกจะต้องเจออย่างนั้นทั้งนั้นตายแล้วจะต้องเน่าทั้งนั้นนี่อันนี้เป็นความจริงไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าเราไม่ว่าเขาไม่ว่าคนจีนคนไทยคนฝรั่งคนยวนดำขนาดไหนนี่
นี่มันก็เหมือนกันหมดในไม่หายใจแล้วดำเป็นนิโครก็ช่างตายแล้วเหม็นตายแล้วเน่าเหมือนกันทั้งนั้นเราเอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นเอาลักษณะนี้เอาอาการเหล่านี้เอามาเป็นอารมณ์เอามาเป็นอารมณ์มีประโยชน์ในประโยชน์อะไรทำให้เราคิดอู้ร่างกายของคนเรานี่เท่านี้ยังไม่หายใจก็ว่าเราไม่หายใจว่าของเราไม่หายใจมันยังหายใจก็ว่าเป็นเราอย่าหายใจอยู่ก็ว่าเป็นของเราหายใจอยู่ก็ว่าเป็นของสวยของงามในเมื่อไม่หายใจขณะใดไอ้คำว่าของเราไม่มีคำว่าเป็นเราก็ไม่มีคำว่าของเราก็ไม่มีสามีภรรยากันจะรักใคร่กันขนาดไหนเพียงไรก็ช่างไม่หายใจแป๊บเดียวนี่คำว่าสามีฉันสาภรรยาฉันนี่ไม่มีแล้วหมดกลายเป็นของทิ้งไปเลยมีแต่หาทางว่าปรึกษากันว่าจะทิ้งลักษณะไหนจะเอาทิ้งกันเมื่อไหร่เท่านั้นคิดว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราแม้แต่น้อยเป็นของทิ้งทั้งนั้นเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นอารมณ์สิ่งเหล่านี้เป็นความจริงเอาของจริงเอาสัจธรรมของจริงมาเป็นอารมณ์ของใจคำว่ากิเลสมันชอบของปลอมกิเลสมันชอบลบล้างปกปิดความจริงชอบคลุมเอาไว้ชอบปิดเอาไว้ความจริงเป็นยังไงนะชอบปิดบังของจริงไม่ใครจะชอบเปิดเผยกันไม่ใครกิเลสก็ไม่ชอบเปิดเผยแต่พระพุทธเจ้าชอบเปิดความจริงบางคนก็ว่าเอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นอารมณ์แล้วท้อถอยหรือว่าไม่มีความจริงจังไม่มีกำลังใจที่จะต่อสู้ไม่จริงหรอกเอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นอารมณ์ยิ่งเข้มแข็งคำว่าท้อถอยไม่มีแล้วก็เข้มแข็งในทางที่ถูกต้องชอบธรรมด้วยเข้มแข็งในทางที่ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์ของเจ้าของเข้มแข็งในทางที่สุจริตยุติธรรมนี่ก็เป็นวิธีการอันหนึ่งที่จะสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่สังคมโลกสังคมโลกจะเกิดจะร่มเย็นเป็นสุขไม่ประหัตประหารไม่เอารัดเอาเปรียบไม่ข่มไม่กดข่มขู่ซึ่งกันและกันนี่ต้องจิตใจมีความเป็นธรรมมีความชอบธรรมจิตใจที่จะเป็นธรรมมีความชอบธรรมมันจะต้องเห็นสัจธรรมระลึกถึงสัจธรรมเป็นอารมณ์ถ้าหากว่าไม่เห็นสัจธรรมและไม่มีสัจธรรมเป็นอารมณ์ล่ะมันอดที่จะเห็นแก่ตัวไม่ได้ความโลภอาจจะโลภเกินขอบเขตนอกธรรมนอกวินัยทางไหนที่จะเป็นไปเพื่อความได้เอาทั้งนั้นประหัตประหารทำลายคนอื่นเพื่อผลประโยชน์เพื่อเจ้าของทางไหนมันจะได้เอาทั้งนั้นคนที่ไม่ลึกถึงสัจธรรมเป็นอารมณ์จะต้องเป็นอย่างนั้นจึงว่าสัจธรรมจึงมีประโยชน์แก่สังคมโลกสัจธรรมนี่จึงเป็นที่เรียกว่าเหมือนกับเบรกนี่
รถนี่เป็นการเบรกในจุดที่ควรเบรกถ้าหากว่าไม่มีสัจธรรมไม่ลึกถึงสัจธรรมเลยนี่มีแต่คันเร่งอย่างเดียวโลกก็มีปัญหาเกิดการแข่งแย่งไอแข่งขันเกิดการทำลายซึ่งกันและกันในเมื่อถูกทำลายถูกทำลายถูกกดถูกแก่แบบบังคับมากๆอย่างนี้มันก็ระเบิดขึ้นมาบางคนก็ว่าเด็กเดี๋ยวนี้ไม่เคยจะมีโอกาสได้สัมผัสธรรมะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาพูดเด็กเดี๋ยวนี้ไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสธรรมะเด็กเดี๋ยวนี้ไม่เคยจะเคารพเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่คำพูดอันนี้ชอบได้ยินบ่อยเด็กมีโอกาสที่จะสัมผัสธรรมะได้ก็เนื่องจากกับผู้ใหญ่นั่นล่ะเป็นผู้นำเด็กก็มีโอกาสได้เห็นผู้ใหญ่นั่นการได้เห็นนั่นก็คือการได้สัมผัสในเมื่อผู้ใหญ่มีความชอบธรรมมีความเป็นธรรมมีข้อปฏิบัติที่เป็นธรรมเด็กได้สัมผัสเด็กนายทั้งตาเด็กก็มีโอกาสได้สัมผัสธรรมะคือข้อปฏิบัติของผู้ใหญ่พ่อข้อปฏิบัติของผู้พ่อผู้แม่ในเมื่อผู้พ่อผู้แม่มีข้อปฏิบัติพ่อแม่มีธรรมะคำพูดของผู้พ่อผู้แม่ก็ต้องเป็นอัตเป็นธรรมเป็นศีลเป็นธรรมเด็กมีหูเด็กก็มีโอกาสได้สัมผัสธรรมะเดี๋ยวนี้เด็กไม่ใครจะมีโอกาสได้สัมผัสธรรมะอยู่กับบ้านกับช่องและโดยเฉพาะนอกบ้านนอกช่องตามถนนหนทางนี่หรือตามตลาดหรือสถานการศึกษานี่เด็กไม่เคยมีโอกาสในเมื่อเด็กไม่มีโอกาสที่สัมผัสธรรมะก็เพราะธรรมะไม่มีจะสัมผัสทั้งในบ้านและนอกบ้านเด็กก็ไปสัมผัสเอาอะไรอะไรที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นศีลเป็นธรรมนั่นน่ะสัมผัสมันก็ซึมซาบสัมผัสก็ซึมซาบสัมผัสก็ซึมซาบสังคมเป็นอันตรายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสื่อทั้งนั้นสื่อก็สิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินเราพยายามสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เป็นธรรมะเป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมาและสังคมไทยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็จะรับเอาสิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรมเดี๋ยวนี้หาที่จะสัมผัสรับซึมรับในซึมรับทราบเอาซึมทราบเอายากมีแต่อะไรจะไม่อะไรก็ไม่รู้อันตรายแล้วไม่ใช่เพียงเท่านี้แล้วยังจะเพิ่มกว่านี้ยังจะเพิ่มกว่านี้ยังจะหนักกว่านี้เพราะภายในจิตใจมันพอไม่เป็นมันอิ่มไม่เป็นมันเปลี่ยนแปลงไปมากในสังคมไม่ว่าเทศไม่ว่าไทยที่เปลี่ยนแปลงไปมันเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะในเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าอันตรายอันตรายในเมื่อเปลี่ยนแปลงไปมากเท่าไหร่สิ่งที่จะเป็นอันตรายก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะจิตใจนั้นน่ะไม่มีศีลธรรมไม่มีธรรมะอยู่ในจิตใจมันทำได้ทุกอย่างในทางที่จะเป็นไปในทางที่ไม่ชอบธรรมไม่มีสัจธรรมเป็นอารมณ์ของใจ
ในเมื่อมีสัจธรรมเป็นอารมณ์ของใจแล้วใจจะอยู่ในระดับมีความเป็นธรรมสม่ำเสมออยู่อย่างนั้นมีความเป็นธรรมมีความพอดีพองามอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ถูกอะไรไม่ควรนั่นน่ะใจที่เป็นธรรมนี่มองเข้าใจไม่ตื่นไปในทางที่ตาเห็นไม่ตื่นไปในทางที่หูได้ยินไม่ตื่นไปตามกระแสของที่มันไหลไปสู่ไอ้ไปลงไทยเข้ากองฟืนกองไฟกันนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นวันนี้มีหลายกลุ่มมาเยี่ยมมาเทศนาเรื่องการรักษาศีลห้าเขาเพราะทุกคนก็ต้องการมีความสุขภายในครอบครัวทุกคนก็ต้องการความถูกด้วยกันทั้งนั้นทีนี้ไม่พากันรักษาศีลห้าและความสุขที่ต้องการจะเกิดจะมีขึ้นได้ยังไงให้เขารักษาศีลห้ากันให้เขารักษาศีลห้ากันให้เขาสมาทานศีลห้ากันให้เขาอาราธนาศีลแล้วก็ให้เขาสมาทานศีลห้าทั้งสองรายสองกลุ่มใหญ่ๆเดี๋ยวนี้ไม่ใครจะมีการพูดถึงศีลห้าพูดถึงโน้นพูดถึงวิปัสสนาโน้นพูดถึงฌานพูดถึงอะไรก็ไม่รู้ไอ้คำว่าศีลห้าไม่ใครจะมีการพูดกันสร้างบ้านสร้างช่องนี่มุ่งแต่ประดับประดามุ่งแต่สีแต่แสงแต่รากฐานไม่ใครจะสนใจกันมันชอบพังรากฐานของธรรมะรากฐานของความร่มเย็นเป็นสุขก็คือศีลห้าภายในครอบครัวสามีจะให้ความร่มเย็นเป็นสุขกับคุณภรรยาสามีต้องสมบูรณ์ในศีลห้าภรรยาที่จะให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่คุณภรรยาคุณภรรยาต้องมั่นคงอยู่ในศีลห้าภายในครอบครัวจะอบอุ่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ต้องเป็นครอบครัวที่มีศีลห้าครอบครัวที่ไม่มีศีลห้าแล้วมีแต่ที่แยกจากกันถึงจะแต่งกันใหญ่โตช่างขันเด็กงานช่างขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะเวลาแต่งเข้าแล้วมันจะเล็กเหมือนกับแมวมันหนูนี่อับอายขายหน้าเดี๋ยวนี้เขาว่าอับอายขายหน้าในการแต่งการแต่งงานหลายครั้งหลายหนก็ไม่ใครอายกันแล้วเพราะมันอะไรนะมันด้านละชอบพูดกันถึงสมาธิบ้างพูดกันถึงว่าฌานบ้างพูดถึงวิปัสสนาบ้างพูดถึงพระนิพพานบ้างชอบพูดอย่างนั้นแต่คำว่าศีลห้าไม่ใครจะมีการพูดถึงกันเพราะใครก็ไม่อยากจะทำในเมื่อไม่มีใครสนใจเรื่องศีลห้าไม่มีใครรักษาศีลห้าโทษของการศีลห้าโทษของการละเมิดศีลห้าเนี่ยมันก็เกลื่อนไปหมดในคุกในตารางเต็มไปหมดนั่นนะมีแต่คนละเมิดศีลห้าเด็กเล็กเด็กหญิงที่ยังไม่ในเต็มดังมาแต่งการแต่งงานเข้าไปคลินิกทำแท้งอันนั่นก็เพราะไม่มีศีลห้าจึงว่าคนละเมิดศีลห้าคนไม่รักษาศีลห้าอันนั่นคือคนอันตรายไม่น่าไว้ใจอ
ต้องตรวจดูศีล5ของเราเสมอฆ่าสัตว์นี่ทำเราให้มีเมตตาเสมอเล็กๆน้อยๆให้หลีกสัตว์เล็กสัตว์น้อยขนาดไหนก็ให้หลีกมดโปรกก็ให้หลีกยุงริ่นก็ให้หลีกเป็นการฝึกเราให้มีเมตตาการลักทรัพย์นี่นิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆมีโอกาสนี่ขนาดไหนเพียงไรก็ช่างต้องระมัดระวังอย่าถือแต่หากว่าได้ไม่มีใครรู้ไม่มีปัญหาไม่มีใครรู้สักขนาดไหนก็ช่างเราหักรู้อยู่แล้วเราจะสบายเหรอโทษมันเผาลึกนะโทษของการละเมิดศีลเนี่ยมันเผาลึกการกระทำของเราที่ละเมิดมันเผาเราการประพฤติผิดในกามอันนี้ก็เผาลึกแต่เดี๋ยวนี้มันใครๆก็มันไหม้จนกระทั่งเกรียมไปแล้วบางคนมันดำไปหมดแล้วมันไม่เห็นจะไหม้อีกมันก็ไม่เห็นว่าไหม้ตรงไม่รู้ว่าไหม้ตรงไม่รู้ว่าไหม้ตรงไหนประพฤติผิดในกามแต่ความจริงล่ะเล็กน้อยก็ทำให้เกิดความเศร้าหมองสามีใครๆก็ว่าออกไปนอกลู่นอกทางน่ะสบายใจไหมไม่มีใครไม่มีใครรู้แต่หากเจ้าของหักรู้เจ้าของหักหวาดระแวงอยู่เห็นคุณหน้าคุณภรรยางี้ถึงจะยิ้มแย้มแจ่มใสแต่หัวใจมันแห้งไม่สดไม่ว่าฝ่ายเชียร์ไม่ว่าสามีไม่ว่าคุณภรรยาอย่างนี้เหมือนกันหมดศีล5ก็คือการรักษาเราให้บริสุทธิ์นั่นเองอย่าสิ่งที่เป็นโทษใหญ่มันมีถ้ามีแล้วธรรมชาติจะต้องเศร้าหมองทั้งนั้นประพฤติปฏิกรรมกล่าววุฒิสาว่ากินเหล้าอันตรายมากๆโทษทั้ง5อย่างศีลเหล้าการละเมิดโทษละเมิดศีลทั้ง5อย่างนี่พระพุทธเจ้าท่านว่าสุรามีโทษมากที่สุดในเมื่อเมาแล้วทำได้ทุกอย่างเมาแล้วมันมึนทำได้ทุกอย่างดีชั่วมันมึนแล้วมันไม่รู้จึงว่าโทษทั้ง5ประการนี้ไม่ใช่ทำแล้วเป็นเวรด้วยเพราะเป็นการทำลายผลสะท้อนนั้นมันจะกลับมาหาเราการฆ่าสัตว์ก็เป็นเวรการลักทรัพย์ก็เป็นเวรเป็นกรรมการประพฤติผิดในกรรมในการประพฤติผิดในกรรมก็เป็นเวรการลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมกามุสาวาทก็เป็นเวรเป็นกรรมจะต้องสะท้อนกลับมาหาเจ้าของทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าเวรเบญจเวรวิรัตให้เว้นจากเวรทั้ง5ประการนี้คือเว้นจากโทษทั้ง5อย่างนี้ล่ะเรียกว่าเป็นผู้ที่เว้นจากเวรทั้ง5ประการเว้นด้วยการไม่ไปกระทำไม่ไปละเมิดในเมื่อไม่ไปกระทำแล้วเวรเหล่านี้จะไม่มีในเราจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยจากกรรมจากเวรใครก็ต้องการความปลอดภัยตึกถล่มในเมืองอเมริกาใครต้องการบ้างคนที่อยู่ในนั้นเขาปรารถนาไหมไม่มีใครต้องการไม่มีใครในโลกไม่เขาปรารถนาแม้แต่สัตว์อื่นเขาก็ไม่ปรารถนาเยาวชนแต่ในเมื่อถึงกรรมที่เจ้าของทำไว้มันจะต้องสะท้อนมาถึงนี่มันต้องเป็นจนได้แน่นหนามันคงสักขนาดไหนก็ช่างเถอะมันจะต้องเป็นจนได้สมัยหนึ่งในวัดนี่
มีงูเหลือมงูเหลือมไอ้มันอาศัยอยู่ในถ้ำในวัดเนี่ยงูเยอะแยะไปก็เนี่ยบ้านเขาเนี่ยแล้วจะไม่เขาอยู่ยังไงคนมาหาผักหวานนะมาเขามีสุนมีสุนัขมาด้วยไอ้สุนัขเนี่ยมันได้เห็นงูมันได้กลิ่นยังไงก็ไม่ทราบลึกขนาดไหนมันก็เข้าไปนะเรื่อยตำซอกหินนั่นนะมันก็เห่าโฮ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 เห่ามันสุนัขเห่านั่นแหละเจ้าของสุนัขโอ้นี่อย่าสุนัขของมันเห่าอย่างนี้แสดงว่ามันเห็นเนื้อมาแล้วเจ้าของสุนัขล่ะมันเห็นงูส่องเห็นงูเหลือมันก็พยายามที่ดึงออกมาพยายามจะดึงออกมาดึงเอาไปขายดึงเอาไปขายดึงเอาไปกินดึงเอาไปขายในตลาดหนังว่าขายได้มีราคาเนื้อก็มีราคางูเหลือมก็นิยมกินกันเขาว่าอร่อยกินแล้วเป็นยาด้วยนี่เขานิยมกันนะนี่นิยมอันนี้มันนิยมอยากเปรตไอ้เปรตผีนิยมกันทีนี้สุนัขมันเห่าซ่องเมพระก็ได้ยินก็ทีนี้ก็ไปก็ไปนั่นนะไอ้ไปเจ้าของสุนัขมันก็หนีไปละก็ไปในพระท่านก็บอกอย่าไปเอานะอันนี้เขามาอาศัยพึ่งพายไอ้พึ่งไอ้ไปอาศัยวัดอาศัยวาเนี่ยขณะที่พระไปบอกมันนะมันก็ไปนะเวลาพระกลับไปแล้วไปกุฏิแล้วมันก็ยังมาเอาจนได้นะมาเอาจนได้นี่เราเพิ่งรู้ทีหลังหลังจากเขาเอาไปแล้วมันจึงทำให้เราคิดนี่โอ้เราทำกำแพงแน่นหนาขนาดนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะกั้นกรรมของสัตว์ได้ในเมื่อกรรมของเขาที่เขาทำที่จะต้องมาตอบสนองกันนี่กำแพงของเราสูงมากๆก็ไม่สามารถที่จะกั้นกรรมของสัตว์ที่จะต้องตามประหัตประหารกันได้ในตามมาประหัตประหารกันได้นี่ไม่สามารถเลยอันนั้นเลยมันทำไอ้คราวนั้นมันทำให้เราคิดกรรมนี่มีกำลังแรงมากทีเดียวจึงว่ากรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าทำแล้วเดือดร้อนภายหลังแน่ๆจะต้องเดือดร้อนภายหลังพระพุทธเจ้าเกิดตายเป็นจริงเห็นจริงมีประสบการณ์เจอของจริงมาแล้วทั้งนั้นในเมื่อเห็นจริงเจอของจริงมีประสบการณ์การเกิดการตายมาแก้พระองค์ท่านแล้วเอามาพูดเอามาตรัสจะผิดได้ยังไงเราต้องตื่นตัวอยู่เสมออะไรเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหลีกซะดีกว่าเรียกว่าปลอดภัยได้ไว้ดีกว่าทางที่ปลอดภัยมีเยอะแยะความไม่ดีไม่ทำไม่ใช่สิ่งที่ดีจะไม่มีให้ทำไอ้สิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องเยอะแยะไปเราทำอันนี้เราก็อยู่ได้ไม่ว่าทำแต่ความดีแล้วจะอยู่ในโลกอันนี้ไม่ได้เราก็อยู่ได้เหมือนกันแล้วเราก็ปลอดภัยจากความไม่ดีด้วยแต่คนไม่ใครจะสนใจเห็นคุณค่าของความดีกันอะไรไม่ดีอะไรไม่ดีที่พระพุทธเจ้าห้ามละแม่รู้สึกว่าโก้เก๋เดี๋ยวนี้การตกปลานะเมื่อวานเมื่อคืนนี่ไปน้ำเยอะข้างๆทางนั่นน่ะโอ้โหเบ็ดของเขาเดี๋ยวนี้บ้านนอกบ้านนานี่เบ็ดเขาสวยงามทีเดียวเอกที่เขาคันเบ็ดนะเขามีอะไรแล้วก็มีม้วนแก๊ะแก๊ะกันนะเขาเข้าหน้านี่วันวิเมื่อวันหยุดนะใช่บรรดาผู้ที่ข้าราชการผู้ที่ผู้มีเกียรตินะเขาชอบไปเล่นกีฬากันส่งเสริมกันไปในทางนี้ให้ได้ที่ไหนชาวพุทธทั้งหลายไม่อายหน้าเทวดาที่ไม่ขายหน้าเทวดาว่าชาวพุทธในคุกในตารางก็ชาวอะไรเต็มไปหมดชาวพุทธนี่เวลาไปพักการพักงานนี่ไปตกปลากันตำหนองตำบึงก็เป็นชาวพุทธถือว่าเป็นเรื่องโก้เป
็นเรื่องทันสมัยใหม่ได้เบ็ดขนาดนั้นได้เบ็ดราคาขนาดนั้นเอาไปแข่งเอาไปโชว์กันเจ้าแม่ไม่รู้มันเป็นอะไรไม่ใช่เห็นไม่เห็นด้วยสักเพราะสรุปแล้วในเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องปล่อยวางไม่เราจะไม่ใช่ว่าเราจะไปหาติหาชมอะไรในเมื่อไทยในเมื่อเห็นเราเห็นแล้วพอที่จะเยียวยากันได้มันแล้วก็เยียอะไรมันก็ว่ากันไปถ้าหากว่าไม่มีช่องทางที่จะแก้ไขแล้วก็ปล่อยวางไปตามกรรมของสัตว์เท่านั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ปล่อยวางเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในเมื่อไม่มีทางที่จะเยียวยากันก็ต้องวางอุเบกขาวางแล้วสบายใครจะเป็นไงก็เรื่องของเขาเขาไงเขาทำแล้วเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นเขาไม่ต้องการเขาก็เป็นเขาไม่ปรารถนาเขาก็เป็นในเมื่อเขาได้ทำไว้แล้วอันนี้เป็นความจริงจริงว่าสิ่งใดเป็นความไม่ดีไม่งามนี่พากันยาทำเป็นเด็ดขาดทำแล้วมันสะท้อนกลับทั้งนั้นทำแล้วเป็นของของเราทั้งนั้นทำแล้วเราต้องได้รับทั้งนั้นเพราะเราเป็นคนทำไม่ปรารถนาเราก็ต้องได้ไม่ปรารถนาเราก็เจอพระเทวทัตทำบาปพระเทวทัตต้องการไม่นรกอเวจีปรารถนาจึงกระทั่งจะแข่งพระพุทธเจ้านู้นนะแต่ในที่สุดพระเทวทัตผู้ทำกรรมทำบาปนั่นก็ต้องไปตกนรกมหาอเวจีตกนรกมหาอเวจีไม่ได้ปรารถนานะเทพแม่พระท่านว่าแผ่นดินสูบเป็นดินสูบละเดี๋ยวนี้ก็ชอบมีแผ่นดินสูบนะแผ่นดินถล่มตรงนั้นแผ่นดินถล่มตรงนี้นี่มันก็จะลักษณะเดียวกันทำกรรมแล้วจะต้องได้รับกรรมถึงคราวที่จะต้องสะท้อนกลับถึงคราวที่ต้องได้รับศีล5จึงมีความจำเป็นรักษาศีล5มั่นคงอยู่ในศีล5แล้วจะปลอดภัยคำว่ากรรมทั้งหลายจะไม่มีเวรทั้งหลายจะไม่เจอก็เพราะเราไม่ได้ทำนี่คำว่ากรรมคำว่าเวรนี่เขายุติธรรมนะใครทำเป็นของคนนั่นใครทำเป็นของคนนั่นใครทำเป็นของคนนั้นใครไม่ทำไม่เป็นกรรมเป็นเวรแก่ผู้นั้นทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีเหมือนกันใครทำได้ทั้งนั้นความดีใครทำความดีเป็นก็เป็นกุศลขึ้นมาความไม่ดีใครทำเขาก็เป็นอกุศลเป็นบาปขึ้นมาเขามีความยุติธรรมแบบฉบับของสำคัญต้องพยายามสร้างแบบฉบับสร้างแบบฉบับแบบฉบับภายในบ้านแบบฉบับภายในโรงเรียนแบบฉบับภายในวัดแบบฉบับอะไรเป็นแบบฉบับที่ถูกต้องดีงามพากันรักษาแล้วจะมีโอกาสได้ถ่ายทอดกันไปมีโอกาสได้ปลูกฝังเด็กเล็กเด็กน้อยผู้มาใหม่ก็ได้รู้ได้เห็นได้เรียนได้รู้ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่โลกเป็นประโยชน์แก่สังคมเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์อย่างเดียวโทษไม่มีเจือปนอยู่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นไม่มีอะไรที่ว่าไม่มีอะไรก็คือมีแต่กายกับใจของเราเหล่านี้สัตว์โลกอื่นๆเขาก็มีกายของเขามีใจของเขาคำว่ากายอันนี้กายอันนี้หรือกายของใครกายของใครก็ช่างพระพุทธเจ้าสอนให้พากันรักษาไว้ให้ดีการรักษากายรักษาใจที่แต่ละลายมีอยู่เป็นของเรานั่นล่ะ
รักษาไว้ให้ดีเรียกว่าการปฏิบัติธรรมหรือเรียกว่าการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติกายและใจของเรานี่เท่านั้นเองเดี๋ยวนี้จะมีอะไรเราสังเกตดูไหมเดี๋ยวนี้ฟ้าจะร้องก็เป็นเสียงของฟ้าร้องเป็นธรรมชาติของเขาลมจะพัดก็เป็นลมพัดเป็นธรรมชาติของเขาน้ำจะไหลก็น้ำไหลเป็นธรรมชาติของเขาเสียงจะกระจายเลไลเขาร้องก็เป็นธรรมชาติของเขานี่ดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟเป็นธรรมชาติของเขาต้นไม้ภูเขาก็เป็นต้นไม้เป็นภูเขาของเขาผมขนได้ฟันหนังก็มีอยู่เป็นธรรมชาติของเขาลมหายใจก็มีอยู่เข้าออกเป็นธรรมชาติของเขานี่ไม่เห็นจะมีอะไรไม่เห็นจะมีอะไรเป็นของเราไม่เห็นจะมีอะไรบอกว่าเป็นคนเป็นสัตว์ตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะตรงไหนบอกว่าเป็นคนตรงไหนบอกว่าเป็นสัตว์ตรงไหนบอกว่าเป็นของเราแม้แต่ผมเส้นเดียวก็ไม่เคยบอกว่าเป็นผมขนเส้นเดียวก็ไม่เคยบอกว่าเป็นขนเล็บเกล็ดเดียวก็ไม่เคยบอกเป็นเล็บฟันซี่ไหนก็ไม่เคยบอกว่าเป็นฟันและทั้งหมดอันนี้ตรงไหนก็ไม่เคยบอกว่าเป็นคนเป็นสัตว์แล้วก็ไม่เคยบอกว่าเป็นของใครของเราด้วยอันนี้เราก็ต้องคิดแต่เจ้ากิเลสนะกิเลสนี่มันบอกของเราทีเดียวนะของเราทีเดียวนะไอ้แก้กิเลสแก้กิเลสเขาเอาความจริงเขาแก้เอาความจริงเขาแก้เลยหาความจริงหาความจริงหาความจริงเป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราอย่างที่โลกอย่างที่เขาพูดกันไหมนี่เราวิจัยเราวิจารณ์ออกมาหาความจริงในสิ่งที่เขาว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นตัวตนของเราเนี่ยหาลงไปแล้วไม่มีอะไรเป็นเราเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสัตว์ไม่มีมีแต่เราพูดกันเท่านั้นลมหายใจหมดไปเท่าเมื่อไหร่เนี่ยน่ะไอ้คำพูดว่าคำที่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเรานี่หมดความจริงมันก็ไม่เป็นมาตั้งแต่ยังลมหายเข้าใจเข้าและออกยังมีอยู่ลมหายใจเข้าและออกลมหายใจเข้าและออกนี่นี่ในเมื่อมันหมดแล้วมันไม่ใช่มันไม่มีอะไรเป็นคนลมหายใจเข้าเป็นคนเหรอลมหายใจออกเป็นคนเหรอลมหายใจเข้าเป็นคนเหรอลมหายใจออกเป็นคนเหรอถามอยู่อย่างนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนนั่นไม่มีอะไรเป็นอะไรนะเดี๋ยวนี้แต่เราไปสมมติบัญญัติไปสมมติบัญญัติแล้วก็ไปหลงสิ่งที่เจ้าของสมมติบัญญัติว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆการศึกษานี่ก็การศึกษาธรรมก็ศึกษาสิ่งสมมติบัญญัติศึกษาสมมติบัญญัติที่เราสมมติบัญญัติกันนี่แหละเอามาศึกษานี่คำว่าลู่สมมติลู่สมมติก็คือลู่สิ่งที่สมมติบัญญัติกันนี่ในเมื่อลู่แล้วก็ไม่หลงสมมติในเมื่อไม่หลงสมมติคำว่าก็พ้นจากสมมติขึ้นมาคือไม่หลงแล้วมันก็รู้ไม่มันก็เป็นการในพ้นจากสมมติบัญญัติขึ้นมานี่ก็เป็นการศึกษาธรรมศึกษาทุกแง่ทุกมุมศึกษาไปทุกซอกทุกมุมทีเดียวสิ่งที่มีมาในโลกสิ่งที่มีในโลกสิ่งที่เราเกี่ยวข้องในโลกนี่เอาสิ่งนั้นมาเอามาศึกษาวิจัยวิจารณ์วิจัยวิจารณ์แล้วไม่มีอะไรสักอย่างคำว่าอนิจจังคำว่านิจจังอะไรก็เป็นอนิจจังไอ้คำว่าไม่มีอะไรเป็นตัวตนอะไรไม่มีอะไรเป็นตัวตนหาอะไรเป็นตัวตนไม่ได้อนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มทั่วโลกกาธาอนิจจังทุกขังอนัตตานี่หรือเป็นคนเป็นสัตว์มันเป็นไปไม่ได้ดอกหาตัวหาตนมันก็ไม่เป็นมันมีแต่ดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟจริงๆนี่เขาก็ไม่บอกว่าเขาเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ตื่นอยู่ที่ไหนตื่นอยู่ก็ความตื่นที่มีในใจพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ตื่นก็จิตของเราที่มีที่รู้อยู่นี่ตื่นอยู่ก็จิตของเราที่รู้อยู่นี่คำว่าพุทโธพุทโธพุทโธก็จิตของเราที่ตื่นที่รู้อยู่นี่แหละพุทโธคืออันนี้พระพุทโธของพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทโธส่วนของพระพุทธเจ้าพุทโธที่ตื่นของพระอรหันตสาวกก็เป็นพุทโธที่ตื่นมีอยู่
ในองค์พระสาวกและพระพุทธและพระสงฆ์นั้นท่านรู้ท่านเห็นพุทโธของท่านแล้วเราก็เหมือนกันมีพุทโธมีจิตที่ตื่นอยู่แต่เราไม่ใครจะสนใจกันเราไปมองข้างนอกไปหมดไม่ใครจะสนใจไม่ใครจะน้อมเข้ามาดูจิตของเราที่รู้อยู่ไม่สนใจในการที่จะน้อมมาดูจิตของเราที่รู้เพื่อให้เห็นจิตของเราที่รู้ที่เห็นอยู่นี่ถ้าเรารู้เมื่อไรเราก็ตื่นเมื่อนั้นเราก็พุทโธขึ้นมานั่นเหมือนกันเพราะธรรมชาติอันนี้มีอยู่ในเราธรรมชาติอันนี้มีอยู่หมดทั่วไปหมดพระพุทธเจ้าสอนให้รู้สอนให้ตื่นพุทธศาสนาศาสนาสอนให้รู้พระพุทธศาสนาสอนศาสนาสอนให้ตื่นมาแปลชัดๆทีเดียวถ้าเขาก็รู้นี่แล้วไม่หลงอันนี้ไม่หลงอันนี้แล้วอะไรไม่หลงถ้าหลงอันนี้แล้วอะไรต่ออะไรมันก็หลงไปหมดปฏิบัติศีลธรรมก็คือปฏิบัติกายปฏิบัติจิตปฏิบัติศีลธรรมก็คือปฏิบัติจิตอันเดียวนี้ปฏิบัติจิตอันนี้เดียวนี้ดีแล้วมีสติดีแล้วมีสติรอบครอบดีแล้วนี่อะไรต่ออะไรดีหมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตอันนี้ทั้งนั้นไม่มีจิตอันนี้แล้วไม่มีอะไรทั้งอย่างเหมือนกับคนตายมันมีอะไรก็หามไปเผาไฟมันก็ยังไม่ว่าอะไรสักอย่างเขาเอายัดใส่หีบใส่โลงหายใจไม่มีที่อากาศไม่แต่น้อยก็ไม่ว่าอะไรก็เพราะไม่มีจิตมีจิตแล้วมันมีทุกอย่างทีเดียวเป็นไปทุกอย่างคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ดูแลรักษาจิตให้ดีคุ้มครองให้ดีให้เป็นจิตที่มีหิริโอตตัปปะให้เป็นจิตที่มีศีลเป็นจิตที่มีศีลก็คือสิ่งที่เป็นโทษไปทำสิ่งเป็นโทษไปทำสิ่งที่เป็นโทษไปทำพอใจแต่สิ่งที่ปราศจากโทษเท่านั้นรักษาจิตให้เป็นสมาธิจิตอันนี้เป็นทั้งศีลก็จิตอันนี้เป็นสมาธิก็จิตอันนี้เป็นแม้แต่ปัญญาก็จิตอันนี้เป็นธรรมปัญญาความรู้นี่ก็จิตอันนี้เขาเป็นความรู้ของเขาเรื่องอยู่แล้วแล้วทีนี้เป็นปัญญาขึ้นน่ะรู้รอบครอบในจิตอันนี้อีกทีนึงเป็นปัญญาขึ้นมาก็จิตอันนี้เป็นไม่มีศีลก็จิตอันนี้ล่ะเป็นไงไม่มีศีลไม่มีสมาธิก็จิตอันนี้ไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็จิตอันนี้ล่ะไม่มีปัญญาอะไรไม่มีปัญญาแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่รู้นะรู้อยู่รู้อันนั้นรู้อันนั้นรู้อะไรแล้วติดอันนั้นรู้อะไรแล้วยึดอันนั้นรู้อะไรแล้วยินดียินไล่ในสิ่งนั้นติชมในสิ่งนั้นอันนั้นก็รู้เหมือนกันรู้อย่างปัญญารู้แล้วไม่ติดรู้แล้วไม่ยึดรู้แล้วว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นก็สักแต่ว่าสมมติบัญญัติขึ้นมาเกิดขึ้นมาสมมติบัญญัติเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเท่านั้นในที่สุดก็สิ่งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็สลายตัวไปไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนในแต่ความรู้ที่รู้อันนั้นมันก็ยังเป็นของเกิดขึ้นมันก็ยังเป็นของดับไปเกิดขึ้นมาดับทั้งนั้นสรุปแล้วตื่นอยู่เสมอเป็นความถูกต้องที่สุดตื่นอยู่เสมอในการที่จะปลีกเจ้าของออกจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องออกจากความไม่ถูกต้องอยู่ในกรอบของความถูกต้องอยู่ในกรอบของศีลธรรมโลกจะได้ลมเย็นเป็นสุขแล้วคำว่ามีคำที่เรียกว่าระเบิดตึกไอเวอร์อะไรเท็ดมันเนี่ยจะไม่มีจะระเบิดยังไงก็จิตมันไม่คิดที่จะไปทำแล้วมันจะเป็นได้ยังไงถ้าหากว่าจิตยังคิดที่จะทำจิตยังคิดที่จะโตตอบไม่สิทธิ์ไม่หมดเป็นดอกโอกาสที่จะเป็นมันจะต้องมีโอกาสที่จะเกิดมันจะต้องเกิดขึ้นแน่เพราะมันมีอยู่แล้วในจิตนี่คำว่าพยาบาทคำว่ายาพยาบาทมันผูกเอาไว้มันตั้งใจเอาไว้มันผูกเอาไว้นี่มันก็ต้อง
มีโอกาสที่จะทำจนได้ในจิตใจมันมีสิ่งที่คิดแล้วเป็นไปในทางที่ประหัตประหารทำลายให้มีแต่สิ่งที่เป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์โลกจะได้ร่มเย็นเป็นสุขกันสมที่ชาวโลกมุ่งมั่นปรารถนาต้องการกันการเวลาผ่านไปเดี๋ยวก็ตีโมงมงเดี๋ยวก็ตีโมงมงเดี๋ยวก็ตีแล้วนะชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวตีแล้วชั่วโมงหนึ่งนั่นหมายถึงว่าชีวิตของเรานี่ผ่านไปแล้วลมหายใจชั่วโมงหนึ่งผ่านไปมันหายใจกี่ครั้งชั่วโมงหนึ่งหายใจกี่ครั้งนั่นละชีวิตของเราหมดไปเท่าลมหายใจของเรากี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งนั่นละหมดไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะเอากลับคืนมานี่แล้วเราจะประมาทได้ยังไงเดี๋ยวนี้มันยังเหลืออีกจำนวนเท่าไหร่หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมันยังอยู่อีกจำนวนเท่าไหร่ไม่รู้นะในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าให้รีบเร่งอะไรเป็นบุญเป็นกุศลให้รีบเร่งการทำความดีให้ยิ่งเพราะความตายไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่อเชวกิจจะมาตะปังโกยัญญามรณังสุเวไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่จิตที่เป็นบุญเป็นกุศลรีบทำเสียในขณะนี้ทำจิตให้เป็นสศีลคือเสียในขณะนี้ทำจิตให้เป็นสมาธิเสียในขณะนี้ทำจิตให้เป็นธรรมเสียในขณะนี้รีบทำเสียจิตเป็นศีลเป็นธรรมแล้วอยู่เป็นสุขลมหายใจไม่มีร่างกายจะแตกจะพังเป็นไปตามธรรมชาติของร่างกายเขาเกิดมาแตกมาพังเท่านั้นจิตของเราที่สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยสมบูรณ์ด้วยธรรมอย่างนี้จะไม่แตกไปพังจะไม่แตกพังไปอย่างที่ร่างกายเขาเป็นคำว่าสุขโตสุขโตจิตของเรามีศีลมีธรรมอยู่เป็นสุขร่างกายแตกพังไปนี่จิตของเราร่างกายอ่อให้ร่างจิตในร่างกายของเราแตกพังไปจิตที่เป็นสุขโตก็ทรงความเป็นสุขโตอยู่ตรงนั้นอยู่อย่างนั้นจะไปอยู่ตรงไหนก็จิตอันเก่าจะไปอยู่ตรงไหนก็จิตเป็นสุขโตนั้นจึงว่าความช่วยมันจะทำเสียดีกว่าทำแล้วจะทำให้จิตเป็นทุกขโตขึ้นมาทุกขโตในขณะนี้ร่างกายแตกพังจิตเป็นทุกขโตไปไหนก็ทุกขโตไปไหนก็ทุกขโตทุกตลอดการไปสุขโตสุขโตไว้ปลอดภัยดีกว่าเดี๋ยวก็มงเดี๋ยวก็ยามเดี๋ยวก็มงก็ยามอย่าไปคิดถึงมงถึงยามเราไปว่าเฉยๆหรอกความจริงเขาไม่ได้ว่าจิตเป็นศีลจิตเป็นธรรมศีลท่านแปลว่าเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาศีลท่านแปลว่าเป็นธรรมเครื่องซักฟอกเรามีศีลจิตใจของเรามีแต่ที่จะสะอาดสะอ้านยิ่งขึ้นไปสมาธิยิ่งเป็นธรรมเครื่องซักฟอกที่มีประสิทธิภาพที่มีกำลังยิ่งขึ้นไปอีกจิตของเรามีสมาธิทำเป็นทำเครื่องซักฟอกนี่มีแต่ที่จะสะอาดมีแต่ที่จะละเอียดยิ่งขึ้นไปในด้านความละเอียดในด้านความสะอาดนั่นปัญญากรองเขาอีกปัญญาซักฟอกเขาอีกปัญญาขัดเกลาเขาอีกปัญญากันกรองเขาอีก 100% พูดถึงว่าความสะอาดความบริสุทธิ์ 100%ในเมื่อมีการกรองกันอย่างดีถึง3ขั้นตอนจึงว่าศีลสมาธิปัญญาธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมเครื่องกันกรองสิ่งที่เจือปนแอบแฝงอยู่ในจิตนี่ให้หมดให้สิ้นกรองอย่างดีแล้วจิตก็จะเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์หลุดสนขึ้นมาทีเดียวเหมือนกับเพชรพลอยที่มีการเจียอย่างดีช่างที่มีฝีมือชั้นหนึ่งมีแต่เพชรทั้งก้อนมีแต่พลอยทั้งเม็ดสิ่งที่เป็นสนิมสิ่งที่เป็นขี้เป็น
อะไรมีเจือปนไม่มีจิตของเราก็เช่นเดียวกันกรองด้วยศีลกรองด้วยสมาธิกรองด้วยปัญญากรองสามชั้นแล้วนี่นั่นละจิตนั่นละเป็นพุทโธเต็มที่นั่งสมาธิกันเสียงฟ้ากับเสียงธรรมชาติเป็นเสียงขึ้นมาเสียงดังขนาดไหนเป็นเสียงขึ้นมาแล้วก็ดับไปเสียงอันหนึ่งหูอันหนึ่งความรู้ว่าเสียงอันหนึ่งความรู้อันหนึ่งหูอันหนึ่งเสียงอันหนึ่งท่านจึงว่าหูสัมผัสเสียงปรากฏเป็นความรู้ขึ้นมาหูสัมผัสเสียงหูสัมผัสเสียงแต่ไม่มีจิตที่จะรับรู้มันก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันก็เหมือนก็ไม่มีที่มันปรากฏก็เป็นเสียงเป็นเสียงดังค่อยดังแรงนี่ก็เพราะมีจิตรับรู้จะมีจิตรับรู้หรือไม่มีจิตรับรู้เสียงก็มีอย่างนี้ประจําโลกจึงอย่าไปสนกับเขาเราเกิดเขาก็มีเราไม่เกิดเขาก็มีไม่แต่เราตายไปเขาสิ่งเหล่านี้ก็ยังมีจะไปสนใจกับเขาทำไมสนใจกับจิตของเรานี่ทำให้มีพุทโธกำกับทำพุทโธให้กำกับอยู่ในจิตเอาพุทธทำให้จิตของเรามีพุทโธกำกับอยู่ทำให้จิตของเรามีพุทโธกำกับอยู่จิตของเราแนบแน่นอยู่กับคำบริกรรมพุทโธนี่ตั้งใจอย่างนี้พุทโธพุทโธก็เป็นคำบริกรรมพุทโธพุทโธนี่คำบริกรรมนี้ก็เป็นธรรมที่จะขัดเกลาซักฟอกสิ่งที่เป็นอารมณ์ของใจสิ่งที่เป็นอารมณ์ของใจนั้นสลัดออกไปสลัดออกไปสัตว์ออกไปด้วยใจของเรามีพุทโธกำกับอยู่ถ้าใจของเราหลวมจากพุทโธหรือไม่มีพุทโธใจของเรานี่จะไปอยู่กับสิ่งที่อารมณ์นั้นๆในเมื่อใจของเรามีอารมณ์เป็นพุทโธอารมณ์พุทโธเป็นมาเป็นเครื่องอยู่ของใจอย่างนี้อารมณ์นั้นๆอิทธารมณ์อนิธารมณ์อารมณ์ทั้งหลายนั้นจะไม่มาเกี่ยวข้องอารมณ์ทั้งหลายมาไม่มาเกี่ยวข้องกับใจในเมื่อใจของเรามีพุทโธเป็นเครื่องอยู่ใจของเราไม่มีพุทโธเป็นเครื่องอยู่ใจของเราจะไปออกเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นๆอารมณ์นั้นๆเขาไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับใจเขาไม่ได้มายุ่งกับใจของกับใจของเราเห็นง่ายๆนี่เรื่องอะไรทั้งหมดนี่เว้ยเขาไม่ได้แล่นมาหาหัวใจเรานะมีแต่ใจเราแล่นไปหาเขานะจะวางงานออกกำลังหรือว่างานนั่งเก้าอี้งานเขียนหนังสือดูจริงๆแล้วงานอันนั้นไม่ได้แล่นมาหาใครมีแต่ใจเท่านั้นมันแล่นไปใจมันแล่นไปนั่นคือว่ายึดเข้ามาติดอุปทานยึดติดไม่อย่างนั้นรักษาใจรักษาใจรักษาใจให้อยู่กับที่รักษาใจให้อยู่กับที่รักษาใจของเราให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธไม่ให้ไปไหนให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธจริงๆแม้แต่จริงขณะเดียวแม้แต่ชั่วขณะอยู่กับพุทโธจริงๆก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวพูดถึงศีลก็สมบูรณ์ในขณะที่มีพุทโธเป็นอารมณ์ของใจเดิมจิตศีลแล้วก็ไม่นานออกพรรษาแล้วมันหมุนไปเร็วจริงๆเขาหมุนอย่างนี้มาตลอดกาลเขาไม่รู้ว่าเขาหมุนเขาไม่รู้ว่าเขาหมุนเร็วเขาไม่รู้ว่าเขาหมุนช้า
ความเร็วความช้ามันขึ้นอยู่กับเราไปว่าเขาไปหมายเขาคิดถึงคนแต่เก่าคิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงครูคนแต่เก่าปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาครูบาอาจารย์รุ่นพี่รุ่นผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนมากตายกันไปหมดล่มหายตายจากคุณลุงนั่นคุณอานั่นคุณหน้านั่นคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายหมดไม่มีใครเหลือสักคนท่านอุปมาเหมือนกับภูเขาใหญ่สูงตั้งแต่แผ่นดินจดฟ้าภูเขาใหญ่นี่หมุนเข้าหมุนเข้ามาหาเราทั้งสี่ทิศเหนือก็หมุนกลิ้งมาทิศตะวันออกก็หมุนกลิ้งมาทิศใต้ทิศตะวันตกทุกอย่างในโลกไม่มีเหลือทุกอย่างในโลกไม่ตายไม่มีท่านอุปมาของท่านเนี่ยก็น่าฟังนะก็ภูเขาใหญ่สูงใหญ่ขนาดไหนตั้งแต่แผ่นดินจดฟ้าหมุนเข้ามาทั้งสี่ทิศแล้วอะไรจะยังเหลือบ้างมันก็ยิ่งกว่าเอารถบดเท่านั้นแล้วรถบดมันหนักสักกี่ตันอย่างไรอย่างมากๆก็จะไม่เกิน50ตันภูเขาทั้งลูกสูงแผ่นดินจดถึงแผ่นดินจดฟ้ามันหนักเท่าไหร่แล้วอะไรมันจะเหลือในที่สุดมันก็เป็นแผ่นดินหมดนี่ละอันนี้เป็นของจริงเราจะต้องเอามาเป็นทำเครื่องเตือนใจเราเสมออะไรที่จะเป็นอะไรเป็นหน้าที่เป็นการงานที่เราจะต้องรับผิดชอบต้องรีบทำหน้าที่ของเราผู้เป็นพ่อบ้านแม่บ้านต้องรีบทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์นี่อย่าให้มีความบกพร่องเพราะภูเขานั้นไม่รู้มันจะมาถึงเราเมื่อไหร่ใครอยู่ตรงไหนมีหน้าที่อะไรรีบทำเสียถ้าหากว่าภูเขาใหญ่มาถึงแล้วเราจะขออย่าเพิ่งมานะทำอันนั้นยังไม่แล้วมันจะไปพูดกับใครผู้อยากผู้เขาใหญ่เขามีหูเมื่อไหร่เราจะอโลสักขนาดไหนเครื่องขยายจะแรงขนาดไหนเขามีหูไม่มีหูเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้ยินในพอมาหมุนมาถึงก็ก๊อกแก๊กมันก็เรียบร้อยนะเป็นแผ่นดินไปเลยอะไรในนาเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทำรีบทำตายแล้วทำไม่ได้แล้วคำว่าภูยาภูเขาใหญ่หรือคำว่าตายนี่จะต้องถึงเราแน่ๆเราจะต้องเจอแน่ๆเดี๋ยวว่าจะไม่ใช่เฉพาะเราเท่านั้นถ้าหากว่าเราสักคนเดียวเราไม่กี่คนโลกอันนี้ก็จะอคติลำเอียงโลกอันนี้ไม่อคติไม่ลำเอียง
ร้อยทั้งร้อยเต็มร้อยยุติธรรมเหมือนกันหมดใครเกิดมาในแผ่นดินนี้นี่จะต้องตายด้วยกันทั้งนั้นหน้าที่ของเราเป็นพ่อบ้านรับผิดชอบให้ดีที่สุดแม่บ้านรับผิดชอบให้ดีที่สุดหน้าที่ของเราเป็นชาวพุทธรับผิดชอบให้ดีที่สุดหน้าที่ของเราเป็นนักบวชรับผิดชอบให้ดีที่สุดอย่าให้มีความบกพร่องตายแล้วสบายใจตายไปแล้วไม่ใช่ไปแล้วไม่ใช่แล้วนะไปเราจะไปยังไงเราจะไปยังไงเราจะต้องไปเกิดอีกเหรอเราจะต้องไปมีบ้านมีเรือนมีเย่ามีครอบครัวอีกเหรอนะเดี๋ยวนี้มันหนักหนามันทุกข์ขนาดนี้แล้วเรายังจะต้องไปเจออย่างนี้อีกเหรอก็คิดไปเวลาว่างมีอยู่เราก็ใช้เวลาว่างนะมาคิดสิ่งเหล่านี้เตือนจิตเตือนใจของเราให้ขยันขันแข็งรับผิดชอบในหน้าที่ให้เต็มที่และรับผิดชอบในหน้าที่ของชาวพุทธด้วยให้มั่นคงอยู่ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความถูกต้องที่สุด